พอแต่งงานมานานๆอารมณ์อยากกุ๊กกิ๊กกับสามีทำไมมันหายไปเรื่อยๆจนสามีบ่นเคยเป็นไหมคะแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะอย่างแรกนะคะทุกคนตอนที่เราจะมีอารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยคงไม่มีใครหน้ามุ่ยเป็นตูดลิงแล้วก็โกรธกันหรอกใช่ไหมคะเนี่ยดังนั้นเราต้องสร้างบรรยากาศที่ดีให้อารมณ์มันพาไปนะคะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยต้องพูดกันด้วยภาษาดอกไม้ไม่หาเรื่องกันนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรามีอารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกันมากขึ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะถ้าตอนที่เราเหนื่อยเนี่ยเราก็คงมีแต่อารมณ์อยากจะนอนพักอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกจนเกินไปตัวนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยล่ะค่ะสุดท้ายเลยนะคะไออารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศค่ะซึ่งตัวนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครอยู่ในช่วงที่ฮอร์โมนขาดหายไปมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เราไม่มีอารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกันเลยค่ะดังนั้นนะคะเราต้องปรับฮอร์โมนเพศเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วไออารมณ์อยากจะกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันก็จะกลับมาเองค่ะสำหรับวิธีปรับฮอร์โมนเพศให้เหมาะสมและไม่ให้ลดลงนะคะด้วยวิธีที่ปลอดภัยเนี่ยถ้าใครอยากรู้นะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบในคลิปถัดไปค่ะ